เคล็ดลับการใช้บุญเพื่อหนุนให้ชีวิตร่ำรวยสวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมภูริฟิล์มคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดคุยในเรื่องเคล็ดลับการใช้บุญเพื่อหนุนให้ชีวิตร่ำรวยซึ่งในเรื่องนี้ครูบาอาจารย์ท่านกล่าวว่าบุญนั้นยิ่งใช้ก็จะเหมือนยิ่งสร้างบุญเพิ่มขึ้นไปอีกซึ่งคนที่ใช้บุญแก้ปัญหาชีวิตก็เท่ากับได้สร้างบุญต่อไปไม่มีวันหมดมีแต่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเปรียบเสมือนกับการจุดเทียนขึ้นมาแท่งหนึ่งแล้วส่งไฟต่อไปให้กับคนอื่นซึ่งไฟที่ติดอยู่กับเทียนของเรามันก็ยังไม่ดับในขณะที่เทียนเล่มอื่นๆก็จะส่องสว่างมากยิ่งขึ้นยิ่งต่อไฟกันมันก็ยิ่งสว่างมากขึ้นไปอีกและลักษณะการใช้บุญออกไปก็เช่นกันเหมือนกับการต่อเทียนแต่เป็นที่น่าเสียดายว่ามีคนจำนวนไม่น้อยที่ไม่ทราบถึงวิธีการนำบุญที่อุตส่าห์ได้เพียรสร้างมาไปใช้อย่างถูกวิธีครับครูบาอาจารย์ท่านกล่าวว่าปัญหาชีวิตของมนุษย์เรานั้นมีไม่กี่อย่างซึ่งปัญหาหลักๆนั้นก็มีอยู่ด้วยกัน5ประการนั่นก็คือ 1. เรื่องของสุขภาพร่างกายที่ต้องเจ็บป่วยหรืออาการบาดเจ็บที่เกิดจากอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้อยู่เสมอหรืออาจต้องทนทุกข์จากความพิกลพิการแต่กำเนิด 2. เรื่องของปากท้องความเป็นอยู่ที่ยากจนขัดสนและการสูญเสียทรัพย์สินของตนโดยใช่เหตุ 3. การพลัดพรากจากบุคคลหรือสิ่งของที่ตนเองรักและหวงแหนอย่างเช่นมีคู่ครองที่ไม่ซื่อสัตย์มีบุตรหลานที่ไม่เชื่อฟังรวมไปถึงการกังวลในเรื่องความสวยความงามของตนเอง 4. การที่ไม่เป็นที่ยอมรับจากคนในสังคมขาดความน่าเชื่อถือและมีความคับแค้นใจและไม่สบายใจต่างๆ 5. ความโง่เขลาไม่ฉลาดของตนเองอันทำให้ตกเป็นเหยื่อถูกหลอกหรือเสียเปรียบได้แบบง่ายๆท่านว่าปัญหาหลักๆเหล่านี้เป็นปัญหาของคนเราทั้งสิ้นฉะนั้นการแก้ปัญหาเหล่านี้ก็ต้องใช้การกระทำที่ดีมาแก้ไขรวมไปถึงการนำบุญที่ได้ทำด้วยการทำทานรักษาศีลและการเจริญภาวนามาช่วยครับส่วนเคล็ดวิธีการใช้บุญเพื่อแก้ปัญหาต่างๆนั้นท่านว่าผลแห่งกรรมทั้งหลายเกิดจากการกระทำหากจะบรรเทากรรมได้ก็ต้องใช้การกระทำแก้ไขบรรเทาเอาด้วยไม่ใช่การนั่งนึกหรือการภาวนาบุญเพียงอย่างเดียวเพื่อแก้ปัญหาทางเดียวย่อมทำไม่ได้แน่นอนดังนั้นควรจะเริ่มด้วยขั้นตอนการละความชั่วทั้งหมดแบบเลิกทันทีท่านว่าเรื่องนี้นับว่าเป็นเรื่องสำคัญมากของก้าวแรกในการใช้บุญคือต้องรู้จักกักบุญให้อยู่กับตัวก่อนและสิ่งที่จะกักบุญที่ทำมาได้ก็คือศีลเพราะถ้าเรายังคงทำชั่วอยู่ต่อให้สร้างบุญมาแค่ไหนมันก็ไหลออกไปหมดกรรมดีที่อุตส่าห์สร้างมาไม่ได้อยู่กับตัวเราทำให้กรรมชั่วไหลเข้ามาปิดกั้นความเจริญอยู่เรื่อยไปดังนั้นเราต้องปรับเปลี่ยนการกระทำทุกอย่างให้ควบคู่ไปกับการรักษาศีลครับหลวงพ่อชาสุภัทโธท่านได้พูดถึงความชั่วที่มากั้นทางบุญไว้ว่า
ถ้าไม่ละความชั่วแล้วบุญมันจะเข้าไปสู่จิตใจของเราได้อย่างไรบุญเข้ามาไม่ได้เพราะใจไม่เป็นบุญท่านว่าคนที่มีความทุกข์มีปัญหาเรื่องใดๆก็ตามการกระทำในทางที่ถูกที่ควรพร้อมกับการมีศีลจะทำให้แก้ปัญหาได้อย่างน่าอัศจรรย์อย่างที่กล่าวไปแล้วว่าถ้าเรารักษาศีลให้ดีแล้วศีลก็จะรักษาเราลองคิดตามง่ายๆดูว่าถ้าวันนี้เราออกไปทำงานแล้วระหว่างทำงานก็ดื่มเหล้าเคล้าแอลกอฮอล์ไปด้วยงานก็คงออกมาไม่ดีหรือแม้ว่าจะทำทานใส่บาตรสม่ำเสมอทุกเช้าแต่พอเลิกงานก็ไปเที่ยวกลางคืนหรือยังไปแหล่งอบายมุขอยู่อย่างนี้ชีวิตก็ยากที่จะเจริญขึ้นได้ครับครูบาอาจารย์ท่านให้ข้อคิดเตือนสติว่าเรื่องเคล็ดลับวิธีการใช้บุญนี้ขอยกตัวอย่างกรณีเกี่ยวกับการรักษาศีลให้เห็นกันชัดๆอย่างเช่นกรณีคนที่เจ็บป่วยอยู่เสมอหรือมีเหตุให้ได้รับบาดเจ็บก็ต้องทำการรักษาดูแลตนเองให้ดีคือกินยาให้ถูกต้องและเข้ารับการรักษาอย่างถูกวิธีและการกระทำเหล่านั้นจะมีพลังมากขึ้นมีอานิสงส์ส่งผลให้เกิดขึ้นได้ก็ต้องรักษาศีลข้อหนึ่งให้ดีควบคู่ไปด้วยถ้าอยากมีอายุยืนแข็งแรงไม่มีโรคภัยเพิ่มขึ้นมาอีกไม่มีโอกาสได้พบเจออุบัติเหตุใดๆไม่เสี่ยงต่อการพิกลพิการแต่ถ้าไม่อยากให้ทรัพย์สินเงินทองที่หามาได้ที่ใช้ในการเลี้ยงชีพสูญหายไปก็ต้องดำเนินชีวิตด้วยอาชีพสุจริตถูกต้องตามทํานองคลองธรรมไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่นอย่างสม่ำเสมอและการกระทำเหล่านั้นจะมีพลังมากขึ้นได้ก็ต้องรักษาศีลข้อที่2ให้ดีควบคู่ไปด้วยเป็นการป้องกันไม่ให้ทรัพย์สินสูญหายโดนขโมยถูกคดโกงหรือโดนวินาศภัยต่างๆหรือถ้าไม่อยากจะผิดหวังหรือเสียใจกับความรักไม่อยากพลาดพรากจากคนที่รักหรือของที่รักไม่อยากโดนเพศตรงข้ามหลอกลวงอยากมีคู่ครองที่ซื่อสัตย์อยากให้บุตรหลานเชื่อฟังก็ต้องดำรงตนอยู่ในคู่ครองของตนเองหรือประพฤติพรหมจรรย์ไปเลยก็ได้ยิ่งดีคือไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของกามนั่นคือการรักษาศีลข้อ3ไม่ให้ด่างพร้อยเพื่อเป็นฐานพลังงานที่ดีให้กับชีวิตส่วนถ้าไม่ต้องการสูญเสียอำนาจความน่าเชื่อถือต้องการยอมรับจากสังคมคนรอบข้างก็ต้องวางตัวทั้งคำพูดและการกระทำให้น่าเชื่อถือนั่นคือพูดแล้วต้องทำตามความจริงจะทำให้เกิดความน่าเชื่อถือขึ้นพูดแต่คำที่เป็นสิ่งดีมีวาจาไพเราะช่วยทำให้เกิดเสน่ห์ในตนเองนั่นคือการรักษาศีลข้อ4ควบคู่ไปด้วยพร้อมกับการกระทำดังกล่าวจะทำให้มีวาจาศักดิ์สิทธิ์มีฟันสวยขาวสะอาดเรียบเสมอกันกลิ่นปากหอมไม่ถูกใส่ร้ายป้ายสีได้ง่ายและได้รับความจริงใจจากผู้อื่นและถ้าอยากเป็นผู้ที่มีความเฉลียวฉลาดมีสติมั่นคงก็ต้องมันขวนขวายหาความรู้เพราะคนเราไม่ได้เก่งกันมาตั้งแต่เกิดคนโง่หรือคนไม่รู้ก็สามารถฉลาดขึ้นได้ส่วนคนที่มีสมองดีนั้นเป็นเพราะว่าได้ทำบุญในอดีตชาติมาดีแล้วด้วยการคบหาสมณะและบัณฑิตรวมไปถึงการได้รับถ่ายทอดวิชาความรู้ที่ถูกต้องจากครูบาอาจารย์ต่างๆมาด้วยและ
การเสริมพลังทางความคิดความรู้และปัญญาเหล่านี้ก็ต้องอาศัยการรักษาศีลในข้อที่5ให้ดีเพื่อให้มีสติมั่นคงไม่ขี้ลืมไม่โง่และปิดประตูเรื่องการมีโอกาสกลายเป็นคนวิกลจริตไปได้แต่ว่าการกระทำดีพร้อมด้วยการถึงพร้อมด้วยศีล นั้นยังเป็นเพียงการแก้ปัญหาชีวิตต่างๆเพียงแค่ขั้นเริ่มต้นเท่านั้นคือยังผลให้ชีวิตไม่มีโอกาสตกต่ำหรือเผชิญหน้ากับปัญหาต่างๆมากไปกว่านี้และเป็นแนวทางในการคลายกรรมและปัญหาหนักๆต่างๆไปได้ทีละขั้นดังนั้นเมื่อเราได้กักบุญเตรียมพร้อมไว้ที่จะให้กับคนอื่นแล้วก็ต้องทำการนำบุญไปให้ผู้อื่นที่เราปรารถนาจะให้เขามีความสุขด้วยการโมทนาอุทิศบุญหรือการเชื่อมบุญครับขออนุโมทนาบุญและกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ทุกท่านที่ให้กติธรรมและข้อคิดในการดำเนินชีวิตและขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดทำคลิปนี้และรับชมคลิปนี้สาธุครับ